ท้ายของรายการนะครับเรามีข่าวดีครับสำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลนะครับซึ่งช่วงนี้บรรยากาศของวอลเลย์บอลบ้านเรากำลังบูมเหลือเกินนะครับก่อนที่ไปถึงการบูมในเกมระดับชาติเกมลีกก็ต้องแข็งแรงกันด้วยครับวันนี้ทูชั่นมีการแถลงข่าวการถ่ายทอดสดนะฮะวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2015ติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ในไทยทูเดย์ครับช่วงบ่ายวันนี้ครับที่โรงแรม Golden Tulip Sovereign ครับมีพิธีแถลงข่าวมอบเงินสนับสนุนสโมสรในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2015ซึ่ง Television จะทำการถ่ายทอดสดตลอดทั้งซีซั่นครับโดยได้รับเกียรติจากคุณสมพรใช้บางยางนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมควรระวิรัตประธานจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาชีพไทยแลนด์ลีกคุณจุลไทยสาลิคุปครับผู้อำนวยการฝ่ายรายการกีฬาครับบริษัท Television Group จำกัดคุณสรายุทธ์มหาวริรัตน์นะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนรวมทั้งตัวแทนของแต่ละสโมสรนักกีฬาด้วยครับมาร่วมงานอย่างคับคั่งเลยครับฤดูกาล2015มีสโมสรเข้าแข่งขันทั้งหมด16ทีมครับแบ่งเป็นชาย8ทีมหญิง8ทีมแต่ละสโมสรจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 500,000 บาทครับรวมทั้งสิ้น8ล้านบาทคุณผู้ชมนั้นสามารถติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีก2015ตั้งแต่วันที่25ตุลาคมไปนี้ยาวเลยนะครับถึง22มีนาคมปีหน้าได้ทาง TrueChance ครับรูปแบบการแข่งขันยังใช้ระบบลีกนะครับเย่าและเยือนณสนามเจ้าบ้านเล็กแรกแข่งระหว่าง25ตุลาคมถึง25ธันวาคมส่วนเล็ก2แข่งระหว่าง24มกราคมถึง22มีนาคมปี2015ครับท่านนายกจะมอบ2ทีมนะครับจะมอบท่านละ2ทีมวอลเลย์บอลตอนนี้นี่ก็สร้างความนิยมได้ไม่แพ้กันนะครับเรื่องของกระแสคนดูอีกหนึ่งข่าวในช่วงไทยทูเดย์วันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการสนับสนุนวงการวอลเลย์บอลไทยของทางทูวิชั่นครับวันนี้ที่ห้องวาสนาโรงแรมโกลเด้นทูลิปซอฟท์ฟรีนะครับก็คุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับคุณธดาเสวตศิลาผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการศึกษาบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแล้วก็คุณสุรศักดิ์ทรัพย์เพิ่มครับผู้แทนคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยร่วมการแถลงข่าวการแข่งขันทูวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย2014โดยการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะครับจะทำการคัดเลือก12ทีมเป็นชาย6แล้วก็หญิง6นะครับจากการแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่42ใน5ภูมิภาครวมถึงกรุงเทพมหานครซึ่งภาคเหนือจะทำการคัดเลือกระหว่างวันที่1ถึง5พฤศจิกายนนี้ครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะครับภาคกลางระหว่างวันที่3ถึง9พฤศจิกายนนี้ครับที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสารยาจังหวัดนครปฐมภาคใต้ระหว่างวันที่4ถึง7พฤศจิกายนที่มหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับระหว่างวันที่10ถึง15พฤศจิกายนที่มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาและก็ที่กรุงเทพมหานครจะคัดเลือก4ถึง7พฤศจิกายนนะครับแล้วก็วันที่10ถึง15พฤศจิกายนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตส่วนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นระหว่างวันที่24ถึง28พฤศจิกายนนี้นะครับที่ศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการแข่งขันในครั้งนี้คืออะไรและสามารถติดตามชมการแข่งขันได้ทางช่องไหนบ้างเราไปฟังการสัมภาษณ์ของคุณธดาเสวตศิลาครับผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการศึกษาบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกันครับครับก็ Thailand University Volleyball Championship 2014เนี่ยเราอยากจะขอเชิญชวนนักกีฬาวอลเลย์บอลของทุกๆมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยคงจะยินดีที่จะสนับสนุนให้เข้ามาร่วมแข่งขันเริ่มแต่วันที่1พฤศจิกายนจนถึงวันที่28พฤศจิกายนนะการแข่งขันทั่วประเทศนี้ก็เพื่อที่แบบว่าจะเป็นการสร้างการแข่งขันในระดับอุดมศึกษาเป็นครั้งแรกนะ True Corporation ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ของการแข่งขันระดับอุดมศึกษาซึ่งขณะนี้วอลเลย์บอลก็เราอยู่ในระดับโลกแล้วนะครับคณะกรรมการวอลเลย์บอลเนี่ยได้เข้ามาทำให้ตรงนี้
ป็นจริงขึ้นมานะครับทางทรูวิชั่นเองก็จะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่28พฤศจิกายนนะครับทุกๆมหาวิทยาลัยนะครับส่งทีมเข้ามาแข่งขันคือทั้งสนุกแล้วก็จริงจังแล้วก็เราอยากที่จะเป็นสมาชิกในปีต่อๆไปแล้วก็ให้เกิดผลต่อไปในระดับชาติแล้วก็ระดับโลกเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับทีมวอลเลย์บอลของประเทศนะครับอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์อยากที่ทรูเข้ามาในวันนี้ครับเดี๋ยวช่วงท้ายรายการนะครับเราไปดูโปรแกรมการถ่ายสดกีฬาทาง True Visions ในช่วงของ True Sport Today ครับดูสปอร์ตทูเดย์นะครับ UEFA Champions League 5ทุ่มมีเตะ1เกมครับ CSKA Moscow เจอกับ Man City นะครับที่เหลือเตะตี 1:45 นะครับซึ่งก็มีโรม่าเจอบาเยิร์นครับคู่2คู่นี้ถ่ายทอดสดทาง True Sport 1และ True Sport HD ครับในขณะที่ระดับเยาวชนนะครับ UEFA ขอไปครับคู่นี้เป็น Champions League ก่อนนะครับบาซ่าเจอกับ Ajax ครับ True Sport HD 3ครับและ True 4U ครับปอร์โตเจอบิลบาครับ True Sport 2เชลซีมาลีบอร์ครับ True Sport 3 True Sport HD อาเปลเจอเปสเช่นะครับ True Sport 5ชาลเก้สปอร์ติ้งครับ True Sport 6 True Sport HD 4ครับบาเต้เจอกับชักต้านะครับ True Sport 7นี่คือยูฟ่ายูทลีนครับทุกท่านก็ถ่ายทอดสดให้รับชมนะครับบาซ่าเจอแอ็กซ์3ทุ่มนะครับ True Sport HD 2ติดตามชมกันได้ครับเทนนิส ATP ทัวร์บาเลนเซีย Open 500ครับตอนนี้ก็มีแข่งกันอยู่นะครับติดตามได้ทาง True Sport HD 3ถึง5ทุ่มครับรายการ Swiss Indoor Balso ครับตั้งแต่3ทุ่มถึงตี3ครับ True Tennis HD NBA Preseason นะครับ Houston เจอ Miami ครับเช้าวันพรุ่งนี้ 7:00 นครับ NBA TV ครับช่วงนี้เราจะลากันไปท้ายรายการกับ World in Motion นะครับก็หลังจากที่ภาพยนตร์สไปเดอร์แมนโกยรายได้มามากมายคราวนี้เราไปดูสไปเดอร์แมนของจริงตัวจริงกันครับแบบที่ไม่ใช้สตันนะครับเป็นปากัวแบบไม่ใช้สตันแมนเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับ Facebook ของทางรายการนะครับที่ facebook.com/sptoday2 ก็เป็นเลข2นะครับวันนี้เวลาของ Sport Today หมดเวลาลงแล้วครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับWe should leave!